สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาเที่ยวปราสาทสัจธรรมเนื่องจากว่าเขามีการบวชเนน300รูปถวายในหลวงรองเก้าตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสำหรับครูตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นครูที่จะมาดูแลเนนทั้งหมด300คน3วันสำหรับในช่วงเช้าก็จะมีการอบรมครูก่อนว่าทั้งวันเนี่ย3วันเนี่ยจะมีทำอะไรให้ครูทำอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนอะไรบ้างสำหรับช่วงเช้าแม่ชีท่านก็จะมาอบรมพวกครูก่อนแล้วก็จะมีพระอาจารย์ท่านมาให้วิชาการนี้มันก็มึงไอ้ใช่บริษัทเต็มมากเนาะเป็นคนให้เราเอาวะแล้วก็ไอ้เงี้ยใช้เป็นครั้งคราวแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อบรมครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอเนนมา300รูปตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณของปราสาทสัจธรรมนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในปราสาทสำหรับให้รับประทานอาหารบรรยากาศอันนี้เป็นร้านอาหารสำหรับครูมองด้านนอกออกไปก็จะเป็นปราสาทสัจธรรมอยู่ติดทะเลเลยบรรยากาศบริเวณรอบๆปราสาทสัจธรรมด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านบนนะที่มองจากมุมบนไปเห็นปราสาทสัจธรรมที่อยู่ริมทะเลเมืองพัทยานะจ๊ะสวยงามมากเลยเป็นปราสาทไม้เก่าแก่มากๆซึ่งเขาจะเปิดประมาณ8โมงเช้าตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าเรามาอบรมเนนอบบวชทั้งหมด300รูปนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9ตรงนี้ก็จะเป็นปราสาทสัจธรรมจะมีรูปเทวดาถือดอกบัวเทวดาถือคัมภีร์เทวดาจูงเด็กเทวดามีนกเทวดาขี่ม้าประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เนนไปเดินบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังกลับวัดบรรยากาศน้องเนนกำลังเดินกลับวัดกันนะจ๊ะนี่ก็คนก็กำลังจะมาใส่บาตรให้ลูกเนนกันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เนนไปบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เอาอาหารมารวมกันแล้วก็เอาถวายเนนในช่วงเช้ามีน้องห่านด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ให้เนนได้มาจำวัดตรงนี้นะจำวัดเนนก็จะบวชบวช3วันบวชเนน3วันนี่เป็นบรรยากาศรอบๆบนลานด้านหน้าก็จะเป็นมินิซูเป็นสวนสัตว์เล็กๆบรรยากาศร่มรื่นตอนเช้าๆเย็นสบายด้านหน้าก็จะเป็นปราสาทสัจธรรมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นทะเลพัทยาตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในปราสาทซึ่งเรากำลังจะเดินไปที่ฐานหน้ากุฏิพระซึ่งจะเป็นการอบรมเนรแบ่งเป็นกลุ่มละ40คนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คือเป็นครูสำหรับอบรมเนรบรรยากาศรอบๆฐานภายในบริเวณปราสาทสัจธรรมก็มีสวนสัตว์เล็กๆด้วยนะชื่อว่ามินิซูก็จะเป็นเลี้ยงพวกกวางมีพวกกวางจะเป็นส่วนใหญ่เนาะวัวก็มีประมาณแพะมีแพะอ๋อส่วนใหญ่เป็นแพะนี่กวางจะอยู่อีกมุมนึงนี่บริเวณมินิสวนสัตว์ในปราสาทสัจธรรมนะจ๊ะเออน้องแพะนั่งมองตาไม่ขยิบเลยด้านนี้ก็จะเป็นกรงนกยูงตัวผู้กับตัวเมียนกยูงตัวผู้มุมนี้เขาก็เลี้ยงไก่ตามธรรมชาติไก่ทำไมขนมันฟูเนี่ย
มีไก่ด้วยไก่พันอะไรไม่รู้ขนปุยเลยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศไม่คุยเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะครับเนนโอที่จะมารับเนนไปอบรมแต่ละฐานอ้าวขอของลูกรับมาเดี๋ยวไปหาครูบรรยากาศน้องเนนอายุไม่ถึง10ขวบตัวน้อยๆทั้งนั้นเลยตัวน้อยๆทั้งนั้นเลยไปเรื่อยนะคะน้องเนนตามไปเลยลูกสีน้ำตาลสีน้ำตาลน้องเนนก็กำลังเตรียมที่จะไปฝึกตามค่ายไปฝึกกิจกรรมธรรมะตามจุดต่างๆตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศการอบรมเนนนะอบรมเนนรับปั๊บเริ่มอะไรครับผมถ้าเราบอกให้ยกมือขวาเราจะยกมือขวาไหนลองสิครับฟังดีๆนะฟังดีๆซ้ายขวาซ้ายเอาละกูยังพลาดบางอย่างอยู่เยี่ยมมากเยี่ยมมากจริงๆพี่พี่คนนี้ชื่อครูอ้าวทายแล้วลูกถ้าถูกแล้วโอ้ยอยู่นั่นนะอะไรครับเลือกเลยครับว่างครับไปเลยตอนเดียก็เก็บงานค้างแล้วอ๋อเก็บงานค้างเพื่อนที่เราได้ยินแล้วเราชอบของเช้าวันนี้นึกไว้คนละหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวครูจะถามชี้ไปที่ใครคนนั้นตอบช่วงพักเที่ยงเนนก็สนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยระวังทับขานะเนนสนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยน้องเนนน้องเนนมันกันใหญ่เลยมันใหญ่เลยน้องเนนระวังล่วงนะจับดีๆจับดีๆแน่นๆไม่ได้เล่นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยชอบเลยใช่ไหมสนุกกันใหญ่เลยน้องเนนพักเที่ยงช่วงกลางวันชาวต่างชาติก็จะมาเที่ยวกันเยอะตรงนี้เป็นมุมที่มองจากปราสาทมองไปยังปราสาทไม้เห็นชัดเจนส่วนใหญ่คนจะมาถ่ายรูปกันที่นี่ชาวต่างชาติมากันเยอะเลยมาถ่ายรูปปราสาทสัจธรรมจิตใจเข้าไว้ด้วยกันในปีพ.ศ.2537ต้นไทรนี้ต้นใหญ่มากเลยน่าจะเป็นต้นมะขามใหญ่มากเลยที่ประสาทสัจธรรมคนนั่งรอก็จะเข้าไปรอบๆกันน้องเนรให้อาหารกระต่ายเนรสนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยสำหรับรอบบ่ายก็จะมีกิจกรรมให้น้องเนรร้องเพลงร้องเพลงเกี่ยวกับธรรมะการให้อภัยใจเรียบเหมือนดอกด้วยความแบ่งปันความสุขและความเจริญ
จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องขัดไม้จนถึงบ่าย 3:00 น.กว่าแล้วก็พาเนนไปที่ปราสาทสัจธรรมแต่ต้องไปรวมที่ศูนย์ก่อนเพราะว่านักท่องเที่ยวมากันมากเลยต้องต่อคิวเข้าคิวกันไปน้องเนนก็ต้องมารอคิวตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะลงไปที่ปราสาทสัจธรรมวัวหายละนี่เจ้าที่ก็กำลังจะแจ้งน้องเนนแจ้งน้องเนนให้ไปเอาจีวรมาตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปที่ปราสาทสัจธรรมนะนักท่องเที่ยวต้องรอเป็นรอบเพราะว่าเยอะมากนี่น้ำตกก็มีนะน้ำตกทางลงเดี๋ยวลงไปที่ปราสาทสัจธรรมน้องเนนลืมลายมีน้ำตกด้วยทางลงแล้วก็เป็นทางขึ้นจับจีพีตีนั่นแหละหนุ่มตรงนี้ก็เป็นทางลงปราสาทสัจธรรมริมขอบฟ้าอันนี้ก็เป็นมุมที่เนนมุมที่เนนยังฝึกอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูที่ปราสาทสัจธรรมข้างล่างลมเย็นนะติดริมทะเลเลยปราสาทสัจธรรมไปดูด้านตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำก่อนเข้าไปปราสาทสัจธรรมมันก็เป็นศาลาน่าจะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมที่ให้เนนมาฝึกไปด้านบนเดินมาข้างล่างก็จะเป็นไม้แกะสลักเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนอยู่ด้วยนะเพราะว่าอยู่ไม่ทนเป็นไม้แล้วก็ต้องมีช่างทำตลอดเดี๋ยวพาไปดูการแกะสลักไม้ก่อนการแกะสลักไม้ที่ปราสาทสัจธรรมฟากเลยสวยงามเทวรูปนี่ก็เป็นงานแกะสลักลวดลายกันหมดสวยมากตรงนี้ก็เป็นปราสาทไม้จำลองที่เขาเป็นที่เรียกว่าเป็นแม่แบบที่จะสร้างปราสาทสัจธรรมนะเป็นไม้ไม่แน่ใจว่าไม้อะไรสวยงามถึงแล้วจ้าปราสาทสัจธรรมสวยงามแล้วเขาก็มีพิธี5ศาสนาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะเดี๋ยวคงมีพิธีด้านล่างตอนเย็นสวยงามจริงสวยงามมากเดี๋ยวออกมาใกล้ๆนี่เลิศหรูอลังการงานสร้างจริงเลิศหรูอลังการงานสร้างสวยงามนี่เขาเตรียมจัดงานพิธีถวายในหลวงรัชกาลที่9สวยจริงๆเดี๋ยวไปดูด้านในปราสาทกันส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวทางต่างชาตินะแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยค่าตั๋วเข้านะจะคนละ600มั้งทั้งไทยทั้งเทศเหมือนกันมีบริเวณนั่งพักผ่อนซื้ออาหารเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนอ๋อลงทางก็จะอยู่ด้านนู้นอันนี้ฟู้ดแอนด์ดิ้งก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอยู่ตรงริมปราสาทเลยเดี๋ยวขึ้นไปที่ปราสาทไปดูรอบๆปราสาทกันดีกว่าเอาที่สนามบอลนี้เลยสิ
ก็จะมีล่ามนะคอยอธิบายใหญ่โตมากใหญ่โตมโหฬารใหญ่โตมโหฬารแล้วก็เป็นไม้ข้างหลังเลยสวยสวยงามอลังการเลิศหรูวิจิตรพิสดารงามจริงๆเหมือนมีรูปปั้นจีนด้วยนะแกะสลักจีนก็มีแปลกอะต้องมาครั้งแรกเหมือนกันสวยนี่พาเดินดูรอบอันนี้ก็แนวอินเดียด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณให้นั่งพักผ่อนเพราะปราสาทนี้พอมาดูใกล้ๆแล้วใหญ่โตมากนึกว่าไม่ใหญ่นะพอมาจริงๆแล้วใหญ่มาเห็นของจริงแล้วใหญ่โตจริงๆใหญ่โตมากเลยสวยงามช่วงเช้าก็มาเป็นครูสอนเนนช่วงเย็นเราก็เลยแวบมาดูชมปราสาทสัจธรรมอันนี้แดดส่องก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นี่ก็บริเวณไม้แกะสลักอันนี้ก็มุมติดทะเลมีพญาครุฑอยู่ด้านบนมองออกไปก็จะเป็นทะเลพัทยานะมีหนุ่มฝรั่งยืนแกะสลักได้ปานีตมากๆด้านหน้าก็จะที่อยู่ติดทะเลก็จะเป็นคล้ายๆป้อมปะกานะแล้วเป็นโดมสวยสวยจริงๆงดงามมากปราสาทนี้ก็จะสร้างโทนสีออกสีไม้นะสีน้ำตาลเข้มโดมสวยสวยมากมองออกไปก็จะเป็นริมทะเลพัทยาวิวสวยมากถึงว่าทำไมต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวเพราะว่าเป็นความยิ่งใหญ่อลังการจริงๆมาพัทยาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเลยสวยงามเนี่ยมองจากไกลๆนี่ใหญ่โตมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนที่ปราสาทกันปราสาทนี้เขาว่าต้องบูรณะอยู่ตลอดนะเพราะเป็นปราสาทไม้แล้วก็อยู่ติดริมทะเลพออยู่ติดริมทะเลแล้วเนี่ยน้ำทะเลลมจากทะเลที่เป็นลมเค็มๆก็จะมากัดก่อนไม้เพราะฉะนั้นเขาต้องคอยซ่อมตลอดเนี่ยบางส่วนเขากำลังจะทาสีเป็นสีไม้อยู่นี่เรากำลังจะขึ้นไปด้านบนปราสาทกันเดี๋ยวเราไปดูภายในสวยงามขนาดไหนนี่แกะสลักด้วยมือล้วนๆเลยนะเออเขาบอกเข้ามาด้านในละสวยงามลวดลายวิจิตรพิสดารลายวิจิตรพิสดารมากฝีมือมนุษย์คือว่าความสวยงามจากฝีมือมนุษย์มีบาร์ด้านในก็จะเป็นรูปสลักบอกชื่อไม่ถูกเหมือนกันเริ่มจากห้องแรกก่อนดีกว่ามีเจ้าหน้าที่เขากำลังแกะสลักอยู่Who are we? Where are we from? เทพเจ้าธาตุไฟตรงนี้จะเป็นเทพเจ้าธาตุไฟนะเทพเจ้าธาตุน้ำนี่มองออกไปนอกหน้าต่างนอกซุ้มสวยงามมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีมาเที่ยวกันเยอะมากเลย
แล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกวุ่นวายวิจิตรการจริงเทพเจ้าธาตุดินอยู่ด้านนั้นนะไปดูห้องต่อไปตรงนี้เป็นลูกหมูหมูป่ากรุงเทพอยู่ด้านบนรถหลวงลังกาอีกทีเก็บภาพไม่หมดจริงๆมุมนี้ก็สวยเปิดไฟพระรักษมีนี่พระรักษมีสตาฟโอลีอันนี้เป็นลิฟต์นะลิฟต์ไม้เป็นลิฟต์ไม้ด้านนี้ก็จะเป็นพระพรหมนะนี่รูปแกะสลักพระพรหมดูแลคู่ครองให้มีความสุขกายสบายใจในช่วงระยะเริ่มต้นของชีวิตคู่โอ้มามุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่สวยคนชอบมาถ่ายรูปกันบริเวณปราสาทไปดูสิบรรยายไม่ถูกเลยอ่ะเพราะมันเพราะเขาสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆแกะสลักตรงนี้เป็นจุดให้ถ่ายรูปนะเป็นจุดให้ถ่ายรูปแล้วก็จะเป็นบริเวณรอบๆปราสาทงดงามงดงามวิจิตรใครมาเที่ยวที่นี่ถ้าเป็นต่างชาติอ่ะเขามีไกด์ทุกภาษาได้นะภาษาฝรั่งเศสภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาไต้หวันภาษาสเปนภาษาอังกฤษไปดูด้านในแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นพระธาตุไปดูความสวยงามอีกรอบสวยงามสวยงามจริงๆนี่ก็เป็นมุมประสาทมุมอลังการงานสร้างมันเสด็จพ่อรอเก้าอยู่ตรงนี้เองมันเสด็จพ่อรอเก้ามันเป็นรูปใหม่เทวดาของพ่อรอเก้าใหญ่โตอลังการมากพระอิศวรพระศิวะพระอิศวรพระศิวะนี่ก็จะเป็นจักสลักไม้ฟังไว้กันนะจ๊ะเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็น้องเนนไม่รู้ไปไหนด้านหน้าก็จะเป็นโรงช้างด้วยเดี๋ยวไปดูช้างแป๊บน้องเนนน้องเนนน้องเนนนี่ไปดูช้างกันก่อนที่ควานช้างด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณเดินทางกลับทางออกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็กลับดีกว่าด้านนี้ก็เป็นบริเวณที่พักผ่อนพระพิฆเนศไปฝรั่งนั่งสมาธิด้วยไปนี่ก็เป็นสวนล่มลื่นนะลมลื่นนี่ถ้าตอนช่วงอากาศเย็นๆนี่น่าจะสบายไปเดินมุมนู้นดีกว่าเป็นปราสาทเดี๋ยวไปดูสิด้านนี้ก็จะเป็นมุมลมรื่นนี่โอ้สวยงามนี่ก็อยู่ข้างต้นไม้เลยเป็นรูปแกะสลักรอบๆเอามาตั้งเป็นสวนเดินตรงนี้เย็นเลยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ใครที่เดินมาชมปราสาทสัจธรรมนี้ต้องสวมหมอกหมวกแล้วก็จะมีหมวกให้สวมก่อนเพราะมันระวังเรื่องสิ่งก่อสร้างร่วงลงมาสำหรับปราสาทสัจธรรมที่พัทยาก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะมาบวชเนร3วันแล้วก็ได้ชมปราสาทสัจธรรมด้วยสวัสดีจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย